สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันพฤหัสบดีที่5กรกฎาคม2555นะคะวันนี้เราพบกันเช้าหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีการถ่ายทอดสดเวทีของพรรคเพื่อไทยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้วันที่5เป็นการจับตาการสอบพยานฝ่ายผู้ร้องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็มีการเสนอชื่อไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานและมีการประชุมกันอย่างเคร่งเครียดเลยทีเดียววันนี้ผลการสอบออกมาจะเป็นอย่างไรแกนนำกลุ่มนปช.เองก็มีการจับตาอยู่ที่ Imperial World ลาดพร้าวนะคะและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคงจะหนีไม่พ้นกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการนำคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นคลิปเสียงของประธานรัฐสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนโดยอ้างว่าคลิปเสียงนี้ได้มีการพูดเมื่อวันที่27มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดผู้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองเรื่องนี้โดยความเชื่อของผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองจะเป็นอย่างไรเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจตุพรค่ะสวัสดีครับเช้าหน่อยนะคะวันนี้คือไม่เคยนั่งพูดเช้าๆกันมานานแล้วค่ะและเนื่องจากว่าวันพฤหัสกับวันศุกร์นี้เนี่ยค่ะในช่วงตอนเย็นจนกระทั่งกลางคืนจะมีการถ่ายทอดจากเวทีค่ะเช่นวันนี้จากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการพรุ่งนี้ก็จังหวัดปทุมธานีเพราะฉะนั้นรายการชูธงก็เลยว่าในช่วงบรรยากาศที่ปกติว่าช่วงนี้จะใช้วิธีรีรันนะครับแต่ว่าเมื่อไม่มีต้นฉบับมาก็มาตั้งจัดสดจัดสดๆเลยแต่ก็ไหวนะคะเช้าไหวครับก็ต้องติดตามกันสำหรับวันนี้คงจะต้องจับตากันที่การสอบพยานฝ่ายผู้ร้องที่ได้มีการเสนอกันมาตั้งแต่เมื่อวานและมีการคัดเหลือจำนวน7คนครับนั่นเป็นฝ่ายผู้ร้อง7ฝ่ายผู้ถูกร้อง8ค่ะทีนี้คงจะต้องจับตากันที่เกมของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราได้มีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ส่วนเมื่อวานนี้ก็ได้มีการออกหนังสือของศาลรัฐธรรมนูญในการเรียกพยานฝ่ายผู้ร้องซึ่งหลายท่านเองก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทราบข่าวการเป็นพยานแต่อย่างใดแต่ถ้ามีการออกหนังสือมาก็อาจจะไปให้ปากคำคือผมว่าพยานแต่ละคนที่ถูกนำมากล่าวอ้างนะครับซึ่งเวลาไปอ้างชื่อเขาเนี่ยแล้วไม่ได้แจ้งและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมว่าทุกคนเนี่ยเขารู้ว่าไอ้มาตรา68ของรัฐธรรมนูญนั้นถึงอย่างไรประเด็นนี้มันไม่มีทางที่จะเข้าว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือการล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนั้นรัฐธรรมนูญก็จะเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้แต่ถ้าว่าเนี่ยการร่างรัฐธรรมนูญปี50เหตุผลหนึ่งนะครับที่ประชาชนเขาให้ผ่านนะครับจำนวน14ล้านพวกผมนี่เป็นเสียงข้างน้อยเวลานั้นคือ11ล้านไอ้ฝ่ายที่ให้ผ่านเนี่ยก็ปลุกระดมกับคนทั้งบ้านทั้งเมืองว่าสามารถที่จะแก้ไขได้แบบคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับก็โชว์ฟอร์มว่ารับไปก่อนและแก้ไขทีหลังค่ะนะครับหลายคนอธิบายความกันอย่างนี้แต่ที่หนักที่สุดกันนะครับคือคุณจรัญภักดีธนากุลนายจรัญภักดีธนากุลเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นกรรมธิการยกร่างเป็นรองประธานกรรมธิการยกร่างมีบทบาทที่สำคัญนะครับเพราะว่าประธานกรรมธิการยกร่างคือนาวากาตรีประสงค์สุนทรีนะครับซึ่งนาวากาตรีประสงค์นั้นไม่ใช่มือที่จะร่างรัฐธรรมนูญนะครับเป็นผู้ถนัดเรื่องความมั่นคงนะครับจบจากวิทยาลัยครูแต่ว่ามีความสามารถเรื่องด้านความมั่นคงด้านการวางแผนอะไรต่างๆพูดง่ายๆว่าวิชามันที่ชำนาญการคนหนึ่งของประเทศไทยถ้าจัดก็อยู่ในลำดับต้นๆเพราะฉะนั้นคนที่มีบทบาทอย่างแท้จริงในการร่างรัฐธรรมนูญก็คือนายจรัญภักดีธนากุลนายจรัญพูดถึงขนาดที่ผมไล่ฟังว่าเขาได้รับโจทย์จากคมช.ว่านักการเมืองเป็นคนที่ชั่วร้ายเป็นคนเลวเพราะฉะนั้นให้มาร่างกันเมื่อเอาโจทย์มาตั้งและก็มาร่างแต่ว่าเวลาที่นายจรัญมาอธิบายนะครับเพื่อที่จะขอแรงสนับสนุนประชาชนให้โหวตรับนะครับก็คือบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ฉบับที่ดีที่สุดนะครับประชาชนสามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีเดียวเหมือนกับทำในสมัยรัฐธรรมนูญปี40คือไปแก้ไขมาตรา211ของรัฐธรรมนูญปี34เพราะฉะนั้นก็มีคนไปหลงเชื่อนายจรัญภักดีธนากุลผมเชื่อว่าเหตุที่เขาไปหลงเชื่อนายจรัญเพราะหนึ่งนายจรัญ
นะครับเป็นรองประธานกรรมธิการยกร่างและปัจจุบันนี้มานั่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งความจริงเนี่ยคนเขียนรัฐธรรมนูญก็ไม่ควรที่จะมานั่งนะครับในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มี3คนที่มานั่งพันธมิตรเนี่ยการหนักกว่าคนอื่นนะครับได้รับงบประมาณ16ล้านนะครับส่วนหนึ่งจากสำนักนายกไปรณรงค์นะครับเพราะฉะนั้นเขารณรงค์ไปส่วนหนึ่งเขาก็เห็นปรากฏการณ์ยังประกาศแถลงเลยนะครับที่มีคลิปคุณพิภพธงชัยความจริงยังมีเสียงคนอื่นอีกนะครับมีการแถลงคนอื่นเช่นคุณสมศักดิ์โกสัยสุขเวลานั้นที่เขาดีกันอยู่กับพันธมิตรเนี่ยนี่เขาก็แถลงเลยเขาจะนำประชาชนเข้าชื่อ 50,000 ชื่อแบบเนี้ยนะครับเพื่อจะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเองและที่สำคัญก็คือการซื้อหน้าโฆษณาหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ทุกฉบับว่ารับรัฐธรรมนูญรับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการเลือกตั้งแต่ที่จุดหนักที่สุดที่ว่าประชาชนไม่มีทางเลือกเป็นอย่างนี้นั่นก็คือว่าถ้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี50แล้วเนี่ยคมช.โดยพลเอกสนธิบุญยลักขลินจะไปหยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งในจำนวน17ฉบับก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นมาปัดฝุ่นแก้ไขปรับปรุงและประกาศใช้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปซ้ายไม่ว่าจะไปขวาก็ถูกล็อกกันไว้ทั้งหมดแต่ประชาชนก็มีความคาดหวังกันว่ารับไปก่อนนะครับแล้วก็ไปแก้ไขพวกกับผมนั้นเป็นพวกที่ไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแต่23ธันวาคมปี50นะครับนับตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยก็จะพูดว่านะครับมีภาระหน้าที่คือการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเป็นคนบัญญัติคำเนี่ยนะครับโดยยกคำของกรณีจีนฮ่องกงคือ1ประเทศ2ระบบวันที่อังกฤษครบสัญญาเช่า99ปีเนี่ยแต่ว่าเป็นคนในยะกับฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ว่าเราดูรัฐธรรมนูญนะครับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่วางกับดักเหมือนเครือข่ายใยแมงมุมพูดได้ง่ายว่าไปทางไหนเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอำนาจไม่ได้เป็นของราษฎรอย่างแท้จริงเพราะว่านะครับฝ่ายที่เขาคืนอำนาจความจริงเขาคืนมาให้เพียงแค่เศษเสี้ยวว่าครึ่งใบก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าการวางกลไกไว้ที่องค์กรอิสระซึ่งได้มาจากรัฐธรรมนูญปี40นะแต่ปี40นั้นองค์กรอิสระมาจากกระบวนการสรรหาที่ถูกต้องแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยองค์กรอิสระเกือบทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งจากพลเอกสนธิบุญยลักขลินณขณะนั้นเพียงบุคคลเดียวและก็ยังอยู่ในวาระนะครับเพราะว่าเช่นปปช.ก็9ปีศาลรัฐธรรมนูญก็9ปีกกต.ก็7ปีองค์กรต่างๆ6ปีบ้าง7ปีบ้างยืดอายุให้นะครับคือหมายความว่าตามรัฐธรรมนูญให้อายุอย่างนี้ขนาดวาระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือ4ปีสว.ที่มาจากการสรรหาเนี่ย2รอบนี่นะชุดผมยกตัวอย่างเช่นนายสมชายแสวงการมีบทบาทสำคัญมากนะครับปากดีคนหนึ่งของซีกสว.กลุ่ม40ค่ะพอยึดอำนาจได้รับการแต่งตั้งเป็นสนช.ใน2ปีหลังจากนั้นได้รับสรรหาเป็นสว.นะครับแต่งตั้งรอบแรกเขาให้3ปีก็รวมเป็น5ปีค่ะต่อมาได้รับการสรรหาอีกรอบหนึ่งอีก6ปีรวมเป็น11ปีค่ะนะครับและในระหว่างนี้เนี่ยนะครับเช่นว่าองค์กรอิสระมีข้อห้ามอายุเกิน70ปีแปลความว่าเกษียณอายุ70นะครับคนที่จะทำหน้าที่ในการสรรหาในการเลือกเข้าไปก็คือสว.ที่ได้รับการแต่งตั้งและสว.ถามว่าแต่งตั้งจากใครก็แต่งตั้งมาจากองค์กรที่องค์กรอิสระโดยประธานองค์กรทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ฝ่ายกันไปฝ่ายกันมานะครับพูดได้ง่ายว่าถ้าเป็นการประมูลก่อสร้างเขาเรียกข้าวขายหัวกันนะครับแทนที่อะไรที่ยึดโยงกับประชาชนน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่นานหน่อยถึงแม้ว่าจะไม่นานสิ่งที่ไม่ได้ประชาชนไม่ได้เลือกก็ไม่ได้น่าจะยาวนานขนาดนี้ในตำแหน่งต่างๆเพราะฉะนั้นองค์กรเหล่านี้เนี่ยนอกจากไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วนะครับส่วนเดียวที่ประชาชนสามารถยึดโยงได้ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสมาชิกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้งคือหมายความว่าแต่งตั้งมา74เนี่ยนะครับเลือกตั้งมา77เดิม76เพิ่มบึงการที่แยกจังหวัดมาอีกที่นึงเพราะฉะนั้นก็หาอีก4เสียงก็ชนะแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าไปหา4เสียงนะครับจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะได้สว.ที่มีแนวความคิดคล้ายๆแบบนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นบางจังหวัดก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยว่ากันแฟร์ๆเนี่ยแต่หาเพิ่มมา4เสียงนะครับก็เป็น78
ก็เป็นเสียงข้างมากแล้วเพราะตั้งรองรังไว้74ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปชนะเกือบ 190% ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยวางล็อกกันไปอย่างนี้ถ้าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราเลือกตั้งกันไปเท่าไหร่นะนะครับไอ้เรื่องที่ไม่เข้าท่าแบบนี้แก้ไขรัฐนูลตามมาตรา291เอาแบบที่นายจรัญภักดีธนากูลว่าเนี่ยนะครับความจริงก็คือไม่อยากจะอ้างบุคคลแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะครับถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยต้องไม่มีมาตรา291แปลว่ารัฐธรรมนูญปี50เป็นนิรันดร์ห้ามแต่ต้องนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันถูกฉีกมาก่อนแล้วเวลานี้เนี่ยบรรดาพวกปกป้ององครักษ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับไม่เคยพูดเรื่องการฉีกรัฐธรรมนูญปี40เลยที่เลวร้ายมากกว่านั้นก็คือว่าบางคนมีบทบาทในการเขียนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยต่อมาก็มาเขียนรัฐธรรมนูญปี50ก็คือเป็นพวกรับจ็อบเขียนรัฐธรรมนูญวันหนึ่งก็คือถ้ารับจ็อบประชาชนก็จะเขียนให้เป็นประชาธิปไตยแต่รับจ็อบไปกับเผด็จการก็จะเขียนเนื้อหาเป็นเผด็จการอีกแต่ก็มีการกล่าวอ้างนะคะว่าแท้จริงแล้วจะเอาข้ออ้างอะไรมาใช้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเมื่อรัฐธรรมนูญปี50ต้นร่างมาจากปี40คือประเด็นก็คือว่าคือเขาคือเนื่องจากว่าเขาเรียกว่ามือร่างกฎหมายอาชีพนะครับเมื่อเวลาเหมือนว่าได้รับสัญญาว่าจ้างจากประชาชนจากฝ่ายประชาธิปไตย คุณก็เขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแปลพวกนี้มันร่างรัฐธรรมนูญอาชีพเขียนกฎหมายอาชีพเขียนไปซ้ายไปขวาเขียนไปกันใครก็ได้นะครับแต่เมื่อรับภารกิจว่าปี50เนี่ย1ต้องการพันตำรวจโททักษิณ2ต้องการคนที่เป็นพวกพันตำรวจโททักษิณนะครับตั้งธงไว้ก่อนตั้งธงไว้ก่อนและ3ก็คือว่าแม้ว่าพวกเหล่านี้หลุดนะครับความไว้วางใจของประชาชนมาก็ยังจะต้องมาติดองค์กรอิสระสมัยก่อนนี่ครับ200คนที่ได้รับการเลือกตั้งสวเนี่ยนะครับค่ะรัฐบาลของนายกทักษิณเองก็ถูกโจมตีว่าแทรกแซงองค์กรอิสระไอ้นั่นเนี่ยนะครับมาจาก200คนเลือกแต่ว่าไอ้แต่งตั้งกับคนคนเดียวเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่แทรกแซงไอ้นี่สั่งการสั่งบงการเลยและอย่างที่ผมบอกว่าในช่วงบรรยากาศเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นคือบรรยากาศของการรัฐประหารเนี่ยค่ะมันอธิบายความเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าบรรยากาศที่เขาต้องเลือกคนที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลที่เขาล้มมาเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยคือเขาต้องการให้คนลืมรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณเพราะฉะนั้นใครที่เป็นปฏิปักษ์นึกเรื่องมาได้นะครับที่จะจัดการอย่างไรก็ได้นะครับก็บุคคลอย่างนี้แล้วอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพฤติกรรมว่าเมื่อเรียงคนแต่ละคนนะครับที่อยู่ในองค์กรคำว่าอิสระทั้งหลายคำว่าองค์กรอิสระคือชื่อองค์กรอิสระแต่ก็โดยในทางปฏิบัติผมเองก็เห็นว่าเขาไม่ได้มีอิสระอะไรจริงแต่เป็นองค์กรที่เลือกจากคนที่เป็นปฏิปักษ์ระหว่างกันคือขณะนี้เนี่ยนะครับกรรมการที่อยู่ตามองค์กรต่างๆนั้นเป็นกรรมการที่เลือกข้างไปแล้วคือพูดง่ายๆว่ามีคำตอบอยู่ในหัวใจไปหมดแล้วซึ่งจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยถ้าเราจะมานั่งวิเคราะห์ในฝ่ายพยานที่ได้มีการหยิบยกเข้ามากล่าวอ้างกับศาลรัฐธรรมนูญอย่างอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ตัวท่านเองก็เปิดเผยกับสื่อบอกว่าไม่ได้เป็นคนเขียนคำให้การกับศาลเองแต่ว่าทางด้านของคุณวิรัติกัลยาสิริเป็นผู้ถอดคำสัมภาษณ์จากสื่อต่างๆมาซึ่งท่านเองก็มองว่าก็ใช่เป็นคำสัมภาษณ์เป็นคำพูดที่ท่านพูดก็มีการเซ็นสำเนารับรองไปแต่ไม่ได้มีการส่งไปมองว่าการที่เอาพยานหลักฐานแบบนี้ไปมอบให้ศาลน้ำหนักมันมีเพียงพอไหมคะคือเขาเลือกคนนะครับอธิการบดีเนี่ยนะครับอดีตอธิบดีคนนั้นอธิการบดีคนนั้นคือสุรพลนิติไกรพลสุรพลนิติไกรพจน์ก็รับตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติได้รับการแต่งตั้งจากพลเอกสนธิบุญยลักษณ์ภายหลังจากการยึดอำนาจค่ะซึ่งปกติเนี่ยนะครับธรรมศาสตร์นะครับเขาเดิมเนี่ยนะครับชื่อมหาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองค่ะผู้ประสานการคือดร.ปรีดีพนมยงค์ธรรมศาสตร์จะมีคำฝันตัวเองว่านะครับธรรมศาสตร์จะมีประชาธิปไตยทุกตารางนิ้วแต่อธิการบดีของมหาลัยธรรมศาสตร์ดันไปรับตำแหน่งจากคณะรัฐประหารคือพื้นที่ที่เป็นประชาธิปไตยทุกตารางนิ้วนะครับที่คนธรรมศาสตร์มีความภาคภูมิใจหรือว่าแบบอาจารย์เรื่องวรรณศรีนะครับที่บัญญัติคำว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน
นะครับก็เป็นสิ่งที่โทนธรรมศาสตร์มีความสมาชิกร่วมคิดร่วมทำร่วมแสดงความเห็นนะครับให้เผด็จการเนี่ยนะครับการยึดอำนาจนั้นเป็นสิ่งที่ชอบธรรมอธิการคนปัจจุบันก็อยู่ในเป็นสมาชิกสภาร่างสมคิดเลิศไพฑูรย์ค่ะคือประหลาดใจก็คือว่ามหาวิทยาลัยที่มีเกียรติยศเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยแต่ปรากฏว่าอธิการบดีนะครับกลายไปอยู่ในกระบวนการของการรัฐประหารทั้งสิ้นค่ะนะครับคนก่อนก็อยู่ในสนช.คนปัจจุบันก็อยู่ในสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งผมดูรายชื่อแล้วเนี่ยนะครับที่เขากำหนดพยานชุดสุดท้ายเนี่ยนายสมคิดก็ไม่ได้มานะคือสมคิดเลิศไพฑูรย์มาเนี่ยก็ต้องสอบถามเช่นเดียวกันเพราะมาก็จะเป็นจุดตายเช่นเดียวกันค่ะคือหมายความว่านะครับไม่ใช่ใครคิดจะมาได้เหมือนคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยนะครับชื่อเสียงเกียรติยศเป็นนายกรัฐมนตรี2รอบเป็นอดีตปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี40ค่ะคือเกียรติยศคนมันค้ำคออยู่นะคือไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยนะครับความเห็นต่างเนี่ยแต่จะมาอธิบายส่วนๆหรืออธิบายอย่างไรก็ได้นะครับแค่การตั้งคำถามว่านะครับตอนร่างรัฐธรรมนูญปี40เจตนารมณ์อย่างไร มาตรา211ที่แก้ไขจากรัฐธรรมนูญปี34จนเปิดประตูนั้นเนี่ยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่เรียกว่าปี34จนเป็นรัฐธรรมนูญปี40นะไอ้นั่นแหละแก้ไขทั้งฉบับนะครับแต่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งอย่างที่ผมยังเรียนยืนยันว่าสามารถแก้ไขทั้งฉบับแต่ว่าส.ส.นะครับสว.คณะรัฐมนตรีนะครับและประชาชนเนี่ยเขาไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์เพราะไม่ต้องการสร้างความระคายเคืองเรื่องพระยุคลบาทหรือใครจะหยิบยกมากล่าวอ้างเพราะฉะนั้นเขาเลือกหนทางนะครับที่ไม่แก้ไขทั้งฉบับคือละเว้นหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แปลว่าวางธงไว้ก่อนเลยว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะฉะนั้นจะเป็นการล้มล้างการปกครองไม่ได้ถ้าล้มล้างการปกครองต้องไม่ใช่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะฉะนั้นการที่เขาขึงเลยว่ารัฐธรรมนูญปี50หมวดพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไรนะครับคือรับคำว่าระบอบการปกครองเนี่ยนะครับคือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขถ้าล้มล้างการปกครองต้องเป็นระบอบอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ได้แตะต้องมาตรานี้เลยนะครับแปลว่าประเทศไทยนี่อยู่เหมือนเดิมค่ะแต่เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยก็ให้ประชาชนมาคิดกันเพราะตั้งแต่ปี50ถึงปี55เนี่ยค่ะนะครับซึ่งน่าจะเป็นปีที่เสียงหัวเราะฮ่าๆๆเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเสียงไม้เอกไปค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดค่ะคือความจริงไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าความที่ศาลรัฐธรรมนูญจะโดยอะไรก็ตามถ้าปล่อยให้เป็นกระบวนการตามปกติวันนี้เรื่องนี้จบแล้วครับค่ะเพราะว่าเขาต้องยื่นผ่านช่องอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดวินิจฉัยเรียบร้อยบอกว่าไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองค่ะเขาก็ไม่ส่งเรื่องมาศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ความจริงมันก็จบข่าวเป็นที่ยุติแต่นี่ปรากฏว่าไอ้คนที่ยื่นมันไปยื่น2ทางค่ะคือผู้ได้ไปยื่นอัยการด้วยไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะมายื่นกับข้าพเจ้าโดยตรงที่คุณยื่นกับอัยการน่ะชอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้รออัยการแต่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นไปถือแข็งเสียนะครับแค่เขียนคำวินิจฉัยนี่ก็ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันว่าหลายคนที่มีความเป็นห่วงว่าถ้าคำวินิจฉัยออกมาทั้งที่ไม่มีอำนาจนั้นและถ้าเป็นในทางที่เป็นลบนั้นเราจะทำอย่างไรเราจะรับคำวินิจฉัยที่ผิดกฎหมาย อย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่ากันหรือไม่เพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดกันว่านะครับเรามีเวลาที่จะตั้งหลักแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าณขณะนี้เราต้องไม่เดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยเด็ดขาดนะครับต้องเรียนย้ำเลยว่าวันนี้เนี่ยนะครับขณะนี้เวลานะครับ6:30 นะครับ ค่ะพี่น้องอย่าได้เดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ที่เขาจะไต่สวนฝ่ายที่ร้องนะครับทั้ง7คนให้เขาว่ากันอย่างเต็มที่วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับไต่ผู้ถูกร้องก็ให้เขาว่ากันอย่างเต็มที่คือแปลความกันว่าไอ้ที่ไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกองทัพปลดแอกค่ะนะครับกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยนี่นะครับ
คุณอรุโนไทยลองนึกดูว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับร่วมกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับออกคำสั่ง66/2523นี่นะครับเวลานี้ปี2555เอา23ลบเนี่ยนะครับก็ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับผ่านมาแล้ว32ปีค่ะ32ปีเนี่ยนะครับเอา32ปีบวกคนเข้าป่าเวลานั้นถ้าเขาเข้าป่าอายุ20วันนี้เขาอายุ52ค่ะถ้า30ก็62นะครับกองทัพปลดแอกเนี่ยนะครับที่ว่านี้เนี่ยคือต้องเอาอายุ32ปีบวกนะต้องแก่หน่อยต้องแก่แน่นอนนะค่ะก็คือหมายความว่าถ้าอายุ30ก็62นะครับเหมือนคุณอดิศรเพียงเกต60แล้วค่ะนะครับนี่ผมยกตัวอย่างคือถ้ามาหนุ่มๆชำนิศักดิ์ศรีนี่63 64แล้วค่ะนะครับก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับวิทยาแก้วพราดายนะครับสุทัศน์เงินหมื่น60กว่านะครับนี่เป็น คือมันจะอธิบายสภาพค่ะแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยนะครับกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยจะบุกมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ300กว่าคนนะครับมันเรื่องอะไรถ้าไม่มีคนเข้าไปจัดการนะครับผมถือว่าเป็นสิทธิ์นะแต่ว่าในทางแวดวงนี้เขาก็รู้กันหมดค่ะคือความจริงประเทศวัดประเทศไทยวันนี้มันไม่ได้มีเรื่องนี้นะมาให้ความอุ่นใจหลากสีหรือเปล่าคะว่าหลากสีก็มาเหมือนกันคือความจริงเนี่ยนะครับความจริงประเทศไทยเราข้ามพ้นเรื่องนี้มานานแล้วค่ะเพราะประเทศแม่อย่างรัสเซียเนี่ยก็ล่มสลายจีนก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์จ๋าเหมือนเดิมก็ผสมผสานเป็นทุนนิยมกึ่งคอมมิวนิสต์แหละค่ะนะครับเพราะว่าคือโดยโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดว่าเหมือนกรณีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าก็มีบทบาทสำคัญกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยพ่อคือพันโทพโยมจุลานนท์เป็นอดีตทหารในกองทัพไทยแต่ปรากฏว่าก็ทั้งก็ออกแล้วก็ไปเข้าป่าไปจับปืนร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเป็นผู้บัญชาการกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยคือผู้ได้เป็นผู้บัญชาการกองกำลังทหารของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่ว่าโลกก็ไม่ได้มีการถือสาว่าพ่อเป็นคอมมิวนิสต์ลูกจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์นะครับลูกก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เป็นองคมนตรีก็ไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์เรื่องชาติกำเนิดกันแต่ว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยนะครับซึ่งปกติเขาจะมีบริบทการใช้ชีวิตมีวิธีคิดโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพมันก็อดคิดกันไม่ได้ว่าการที่มานั้นเนี่ยมาด้วยวัตถุประสงค์นะครับกันอย่างไรแต่ว่าในทางแวดวงเนี่ยก็พอเข้าใจกันได้แต่ว่าด้วยความเห็นของผมเนี่ยด้วยความเคารพไม่มีปัญหาอะไรต่างนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นจริงทุกคนก็ถือว่าเป็นเคารพสิทธิเสรีภาพแต่ถ้าว่านะครับหลักคิดง่ายๆว่าเอาอายุ32บวกเข้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวตนก็ทำไปเถอะครับไม่มีปัญหาอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะใส่หมวกดาวแดงเดินล้อมรอบเวลานั้นนะครับแสดงออกให้เห็นถึงอะไรนะคะก็ต้องคือมันโลกสมัยมันเปลี่ยนไปแต่มันประหลาดนะครับเรื่องนี้เนี่ยใครก็คิดได้ว่าใครพามาอย่างไรแต่เอาเถอะครับว่าเราเกิดมาเพื่อเคารพสิทธิเสรีภาพระหว่างกันก็หาความสำคัญอย่างเต็มที่ค่ะก็นอกจากจะจับตาในเรื่องของการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ต้องดูที่หน้าตาแล้วก็อายุของผู้ที่มาให้กำลังใจด้วยนะคะคือเขามาตั้งแต่เมื่อวานค่ะนะครับวันนี้ก็จะมีพวกหลากสีไปใช่ค่ะนะครับผสมผสานหาความสำราญอย่างเต็มที่ค่ะนะครับพี่น้องเสื้อแดงนะครับความจริงผมอยากให้พี่น้องนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าไม่สบายจริงๆก็มาที่อิมพีเรียลค่ะนะครับเดินรอบห้างนะครับมานั่งแถวนปช.บ้างอะไรบ้างนะครับหาความสำราญอยู่ที่อิมพีเรียลลาฟเอาเป็นว่าอย่าไปใกล้เป็นดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้มีการปลุกกระแสว่าจะมีแดงเทียมไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ค่ะมาจับตาการไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้องของศาลรัฐธรรมนูญกันต่อนะคะคงต้องถามคุณจตุพรแหละค่ะว่าในเรื่องที่ฝ่ายเราเองมีความมั่นใจนอกจากรัฐธรรมนูญที่มีการเขียนไว้ว่ามาตรา290สามารถที่จะแก้ไขได้ทั้ง291ขออภัยค่ะสามารถแก้ไขได้ทั้งฉบับอันนี้เป็น1ประเด็นแล้วประเด็นที่2ก็คือมีการเว้นหมวดพระมหากษัตริย์ไว้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลได้มากพอสมควรในมุมมองของคุณจตุพรคิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบที่จะทำให้เรายิ้มได้ไหมคะคือผมว่าวันนี้อยู่ที่ทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะคือเรื่องนี้ผมว่าให้ดูคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดผมว่านั่นน่ะชัดเจนที่สุดค่ะเพราะ
พราะอย่างที่ผมได้เรียนว่าตอนแรกมีการเถียงกันว่าจะเป็นการแก้ไขทั้งฉบับกันหรือเปล่าผมก็บอกถ้าแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามไว้นะครับเพราะเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี40ก็แก้ไขจากปี34ก็แก้ไขทั้งฉบับแต่เพียงว่านะครับทั้งรัฐบาลผู้แทนราษฎรและพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับประกาศชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าจะไม่แตะต้องหมวดพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นนะครับที่เหลือทุกหมวดว่าจะแก้ไขอย่างไรนั้นก็ยังไม่ได้ใส่ความคิดไปนะครับบางคนอาจจะมีความคิดสะท้อนออกมาบ้างก็เป็นความคิดของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราต้องการให้ไปฟังความประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขยังคงอยู่เหมือนเดิมก็ข้าข่ายล้มล้างการปกครองไม่ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทีนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับความรู้สึกที่คุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์นะครับผมพยายามเชื่อว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะได้นั่งคิดคือกฎหมายจะไปวินิจฉัยล่วงหน้าไม่ได้ค่ะนะครับคือไปเจอเหมือนเจอเด็กอายุ7ขวบผู้หญิงคนหนึ่งว่าโตขึ้นพอจะมีครอบครัวเนี่ยเธอจะต้องมีลูกเป็นผู้หญิงคือไปเดาคาดเดาพยานคือมันไปคาดเดาอนาคตล่วงหน้าเนี่ยมันไม่ได้นะครับจะเขายังไม่รู้ว่าเขาจะมีครอบครัวหรือเปล่านะครับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันที่พยายามอธิบายว่าแล้วถ้าสสรไปแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์แล้วจะว่ายังไงผมบอกว่าสสรเขาเป็นคนไทยนะไม่ได้เลือกแบบสัญชาติอังกฤษมาสักหน่อยเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยนะครับความเป็นคนไทยก็ถูกครอบคลุมอยู่แล้วค่ะและถ้าใครไปทำอย่างนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีสิทธิดำเนินการอะไรได้แต่ศาลรัฐธรรมนูญจะไปวินิจฉัยล่วงหน้าเหมือนจะไปบอกว่าคาดว่าหิมะจะตกประเทศไทยคือมันเป็นสิ่งที่มันยังไม่เกิดมันยังไม่เป็นไปไม่ได้คือกฎหมายนี่เขาวินิจฉัยหลังจากมีผลเกิดไปแล้วแต่นี่ไปคาดเดาไปคาดการเหมือนคำว่าอาจจะคำว่าอาจจะคือไม่เป็นก็ได้แต่ไปเติมนะครับไปเติมเหนือคำไปเติมจากไปเติมรัฐธรรมนูญเหนือคำรัฐธรรมนูญไปเหตุนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่นะครับพวกผมเองนะครับพี่น้องในพรรคเพื่อไทยเองในสิกรัฐบาลเราก็รู้ว่าเรื่องนี้เขียนคำวินิจฉัยลำบากจะเขียนคำว่าอาจจะเลยแล้วคุณจะไปเปิดพจนานุกรมหรือไปพิจารณาจากรัฐธรรมนูญฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คอยแปลใช้ซับไตเติลนะครับคือนั่งอ่านเป็นคำวินิจฉัยเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าไปดูฉบับแปลภาษาอังกฤษก็ต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ซับไตเติลหน้าจอว่าความแปลคืออะไรคือทิศทางมันไปไม่ได้คือผมว่าหลายพยานหลายคนเนี่ยนะครับคือเขาก็รู้มันอธิบายความลำบากเพราะสิทธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาให้ประชาชนก้าวชื่อได้สว.ส.ส.คณะรัฐมนตรีแต่ผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับที่จะแก้คือส.ส.กับสว.คือสมาชิกรัฐสภาเขามีอำนาจแก้ไขมาตรา291มาตรา291คือประตูเหมือนกับมาตรา211ในรัฐธรรมนูญปี34ค่ะคือประตูให้เข้าไปให้เกิดสสร.เพราะว่านะครับในรัฐธรรมนูญปี50นั้นไม่มีเรื่องสสร.เขาจึงแก้ให้มีสสร.เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่นะว่าคือเขียนยังไงก็เขียนไม่ได้คือคนจะเขียนยังไงนะครับเรื่องตัดสินแบบเหมือนกรณีผมเป็นปฏิปักษ์แล้วมาตัดสินผมเนี่ยนะครับเป็นคู่กรณีแล้วมาตัดสินผมก็ทำได้แบบนายสมัครเปิดพจนานุกรมก็ทำได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งฟังนะครับฟังคดียุบพรรคแถลงปิดคดีตัดพยานหมดตอนยุบพรรคพลังประชาชนชาติไทยมัชฌิมาเนี่ยนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์เวลาด้านรักษาการตำแหน่งหัวหน้าพรรคนี่นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีก็รู้อยู่แล้วต้องมาลายนี้เนี่ยนะคือตัดพยานออกหมดอยู่ดีๆตัดพยานตัดให้มาแถลงปิดคดีปรากฏว่านายกสมชายก็ไม่ไปพรรคพลังประชาชนรู้ซื้อว่าไม่ต้องไปเสียเวลาถ้าคุณมามุมนี้คุณยุบแง่ๆแต่พรรคชาติไทยก็ไปคุณบรรหารนี่ก็ผูกพันชาติไทยมากนะนะครับและตัวเองก็อายุก็มากนะครับพรรณนาโวหารแถลงปิดคดีร่ำให้คุกเข่าแล้วนะครับนางอนงวรรณเทพสุทินหัวหน้าพรรคมัชฌิมานะครับแถลงปิดคดีแล้วไหมแถลงเสร็จเที่ยงบ่ายอ่านคำตัดสินเลยทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเวลาที่จะอธิบายความเนี่ยนะครับก็ต้องไงครับว่าคือต้องเขียนคำวินิจฉัยส่วนตัวก่อนนะครับและก็เสียงข้างมากยังไงจึงมาเขียนคำวินิจฉัยรวม
เวลาชั่วโมงเดียวเนี่ยคุณต้องเขียนคำวินิจฉัยส่วนตัวและคำวินิจฉัยรวมเนี่ยนะครับต่อให้เป็นโคตรซุปเปอร์เก่งทางกฎหมายอย่างไรก็เขียนไม่ได้หรอกนอกจากว่าจะเขียนมาจากบ้านแล้วก็เขียนมาจากโรงแรมปาร์คไนเลิศปาร์คไนเลิศนะครับที่หน้าห้องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขาทำจดหมายเปิดมาหนึ่งว่าไปทำกันที่โรงแรมปาร์คไนเลิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขียนคำวินิจฉัยก่อนที่จะมาฟังความแถลงปิดคดีคือพูดง่ายๆว่าแถลงให้เป็นพิธีการซึ่งบรรยากาศอย่างนี้ครับคือหมายถึงว่าทำให้องค์ประกอบสำเร็จแต่ว่าไม่ว่าคุณจะทำแถลงยังไงนะครับก็เสียปากเปล่าว่านั้นเถอะนะครับเพราะว่าเขียนคำตอบมาแล้วคิดว่าครั้งนี้จะต่างไหมคะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของโฆษกศาลรัฐธรรมนูญเองก็ออกมาบอกว่าหากการไต่สวนทั้งสองฝ่ายพบข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะนัดตัดสินเลยก็พูดอะไรก็ได้นะครับโฆษกศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็คือหมายความว่าคือจะให้เชื่อมุมไหนนะครับถ้าเชื่อมุมว่าวินิจฉัยก็เดิมว่าวินิจฉัยวันที่6เลยค่ะนะครับต่อมาก็แก้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นต่อมาก็บอกว่าเสร็จแล้วก็ว่ากันเลยก็ไม่มีปัญหาครับก็คือว่าคือณขณะนี้เนี่ยคือผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมองทุกอย่างอย่างว่างเปล่าเหมือนกันนะคืออยากจะดูเหมือนกันว่าเขาจะสามารถทำอะไรไปได้ขนาดใดด้วยเหตุผลที่ว่านะครับเมื่อกฎหมายไม่ได้เปิดช่องเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าประชาชนจะปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นหรือเปล่านะครับเหมือนกับการถอนประกันผมเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ไม่ชอบไม่มีเหตุไม่มีพฤติการเหมือนอย่างที่ว่าแต่ท้ายที่สุดเนี่ยสมมติว่าจะเอาขึ้นมาจะทำขึ้นมาเนี่ยนะครับปัญหามันคือความรู้สึกเนี่ยต่างๆที่มันปฏิบัติกันมาที่บ้านเมืองหาความสงบสุขไม่ได้วันนี้คือมันไม่มีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีความวาดหวังว่านะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าอย่างที่ผมเองก็เห็นว่านี่จะเป็นประตูสำคัญว่าจะนำไปสู่อะไรกรณียุบพรรคพลังประชาชนชาติไทยมัชฌิมาเป็นการเปิดประตูนำไปสู่ความตาย98ศพบาดเจ็บ 2,000 ค่ะนะครับวันนั้นถ้าไม่มีเหตุนี้เนี่ยความตายก็ไม่เกิดขึ้นคำวินิจฉัยไปเติมเรื่องกรณีปราสาทพระวิหารที่กัมพูชาไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่บันทึกความเข้าใจเนี่ยที่กรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศคือคนเป็นรัฐมนตรีนพดลปัตตมะก็ต้องถามกรมสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้าราชการที่เขามีความชำนาญการว่าต้องเข้ามาตรา190หรือเปล่ากรมสนธิสัญญาเขาว่าไม่เข้านะครับเป็นรัฐมนตรีกรมสนธิสัญญาเป็นอาชีพเขาอะว่าไม่เข้าปรากฏว่าก็มีการวินิจฉัยว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงอาณาเขตทั้งที่บอกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตถามว่าเปิดประตูนำไปสู่นี่เปิดนำไปสู่หนึ่งนำไปสู่สงครามและนำไปสู่การยื่นนะครับให้ศาลโลกวินิจฉัยคำวินิจฉัยเดิมเมื่อปีพ.ศ.2505ซึ่งนับตั้งแต่ปี2105เป็นต้นมานี่นะเวลา50ปีแล้วตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งเวลานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีดูร้ายมากนะครับใครได้ยินชื่อจอมพลสฤษดิ์ไฟไหม้ที่ไหนก็ประหารที่นั้นนะครับประหารนักสู้เพื่อประชาธิปไตยมากมายนะครับเอ่ยชื่อเด็กก็กลัวแล้วแต่ว่าพอศาลโลกวินิจฉัยเนี่ยจอมพลสฤษดิ์กว่าจะพูดได้นี่ก็หลายวันนะแต่ว่าปีพ.ศ. 2505ถึง2506จอมพลสฤษดิ์แกป่วยแล้วแกก็รู้แกต้องตายยังไงแกก็ตายปี2506ความเป็นคือหมายความว่ายึดอำนาจปี2502แล้วก็ไม่สบายไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกาหมอก็บอกว่าจะอยู่ได้4ปีพอครบ4ปีแกก็ตายตามสัญญาอย่างน้อยก็มีความดีอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ผิดคำสัญญาว่าตายจริงๆนะครับปรากฏว่าหลังจากวินิจฉัย2505เนี่ย2506นักเลงโตอย่างจอมพลสฤษดิ์ก็ไม่เคยยื่นอุทธรณ์อีกเลยที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามอธิบายสมัยรัฐบาลสมัครว่าเรามีสิทธิอุทธรณ์อยู่มอมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับก็ไม่เคยใช้สิทธิอุทธรณ์ที่บอกว่าต้องใช้คนทรงเจ้าว่าความแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้น50ปีไม่มีใครกล้ายื่นอุทธรณ์ต่อศาลโลกเพราะคำวินิจฉัยของศาลโลกว่าตัวประสาทเป็นของกัมพูชาทางขึ้นอยู่ที่ว่าตัวประสาทเป็นของกัมพูชาทางขึ้นอยู่ที่ศรีสะเกษอากันทารักษ์ประเทศไทยนะครับต่างคนต่างอยู่กันได้หมายความว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสองประเทศอยู่กันอยู่ที่ศรีสะเกษอากันทารักษ์ประเทศไทยนะครับต่างคนต่างอยู่กันได้หมายความว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสองประเทศอยู่กันได้โลกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเจอกฎหมายปิดปากเนื่องจากว่าวันที่กรมพยาดำรงราชานุภาพ
ซึ่งท่านเป็นคนดีทั้งประโยชน์ประเทศมากมายเนี่ยได้ขึ้นไปดูปราสาทพระวิหารปรากฏว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าอาณานิคมกัมพูชาซึ่งเขาก็มีความเคี่ยวก็ธงชาติปักนะครับเห็นเสาะนะครับจัดกองกำลังเกียรติยศเพราะฉะนั้นภาพอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากฎหมายปิดบังเท่ากับว่าไปรับเสียทีนี้พอเกิดเหตุเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์ก็มีปัญหานะครับจากการตั้งกสิทธิพิรมนะครับถูกดำเนินคดีก่อการได้แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าไม่ขัดจริยธรรมนะณัฐวุฒินี่ขัดจริยธรรมแต่ว่าความที่ท่วงทำนองของกสิทธิ์ที่ขึ้นเวทีพันธมิตรนะครับและไปวิวาไปใช้วิวาทะถึงสมเด็จฮุนเซนคำว่ากุ้ยบ้างนะครับด่าสารพัดสารพันนะครับความขุ่นข้องหมองใจเนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อศาลรับนูนไปวินิจฉัยอย่างนี้จนกระทั่งขยายไปสู่สงครามย่อมยิงกันไปยิงกันไปยิงกันมายิงกันไปยิงกันมาเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายกัมพูชาเขาก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเขาก็ใช้สิทธิ์ยื่นต่อศาลโลกให้วินิจฉัยว่าในคำตัดสินเดิมที่เขาชนะคดีนะครับลองวินิจฉัยว่าเรื่องที่ดินเรื่องดินแดนว่ายังไงในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่ซับซ้อนพื้นที่ซับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรคือคนภายนอกเนี่ยนะครับผมว่าพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่าตะเข็บชายแดนของประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าไทยกัมพูชานะครับไทยลาวนะครับไทยพม่าไทยมาเลเซียเนี่ยคือคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการปักปันเขตแดนเรียกว่า JBC ค่ะคือที่เขาปักถ้าตรงไหนมีปัญหาเนี่ยเขาจะเว้นไว้ก่อนเพราะว่าเขตเป็นพื้นที่ซับซ้อนแปลว่า2ประเทศนี้อ้างสิทธิ์ค่ะแล้วก็บอกว่ารอให้ประเทศทั้ง2ประเทศเจริญเท่ากันซะก่อนเหมือนเป็นพื้นที่สีเทาอยู่นะครับค่อยๆมาว่ากันต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ระหว่างกันค่ะก็เว้นไว้ก่อนนะครับต่างฝ่ายต่างไม่ลุกล้ําเข้ามาค่ะนะครับแล้วก็ไปว่าส่วนอื่นก่อนแล้วให้ผลดีด้วยแบบไม่ทะเลาะกันบอกว่ารอสองฝั่งเจริญเท่าเทียมซะก่อนแล้วเราค่อยมาว่ากันมาคือแปลความกันว่าปักแบบนี้อย่างไรก็ไม่ทะเลาะกันและโดยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมเองเคยไปนะครับไปร้องเรื่องนี้ต่อกรรมาธิการการต่างประเทศกรณีเนี้ยนะครับร้องแม่ทัพภาค2เวลานั้นว่าถ้าไปยึด MOU ปี43เนี่ยนะครับที่ไทยที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไปทำเอาไว้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะจะมีปัญหาเฉพาะชายแดนไทยกับกัมพูชาเท่านั้นแต่ปัญหาไทยกับลาวนี่หนักนะครับคือฝรั่งเศสเขาเป็นเจ้าอาณานิคมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างเข้มงวดกันเนี่ยนะของเราเนี่ยนะครับแม่น้ำโขงบางจุดเนี่ยนะครับกว้างเป็นกิโลครึ่งนะครับแต่บางจุดเนี่ยพอยึดร่องตาม MOU ปี43เนี่ยออกจากฝั่งเรา25เมตรก็กลายเป็นของลาวแล้วแคบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เหลือกิโลกว่ากิโลเกือบครึ่งกว่าเนี่ยกลายเป็นของประเทศลาวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ไปทำ MOU ปี43เนี่ยก็เพียงพร้อมกันไว้มากมายแต่ที่มิตรประเทศไทยลาวก็ยังเป็นพี่น้องอยู่ได้กัมพูชาเป็นพี่น้องอยู่ได้ไทยพม่านะครับไทยมาเลเซียนะครับเพราะรู้ว่าเขาก็จัดในการปักปันเขตแดนกันแบบน่ารักกันอยู่แบบพาราดอลภาพเอาตรงนี้ไม่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายถอยก่อนเอาปักตรงอื่นต่อเราความเจริญเท่ากันค่ะเพราะเขตแดนนั้นกว้างใหญ่ไพศาลนะครับยังมีเวลาที่จะทำอะไรกันเยอะแล้วก็หาประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันถ้าตกลงร่วมกันได้เหมือนเรากับกัมพูชาเราได้เปรียบดุลการค้าเขา10เท่านะค่ะนะครับคือถ้าเราไปซื้อเขา 8,000 เขาซื้อเรา 80,000 ล้านนะค่ะและรวมกระทั่งว่าพม่าเอ่ยนะครับพม่านี่ปิดชายแดนไปปีเกือบครึ่งนะปี3เดือนเสร็จสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะนะครับแทบที่แม่สอดนี่แทบตายสนิทนะนะครับด่านต่างๆนี่นะครับด่านเจดีย์สามองค์ทุกอย่างพม่าปิดหมดพม่าแสดงความรังเกียจคืออยู่จนพม่ารังเกียจค่ะนะครับคือถลกสรงไม่เอาเลยจะไปเยือนก็รำขวานใส่นะครับเพราะฉะนั้นไทยก็เสียประโยชน์ค่ะนะครับเพราะว่าอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็จะได้เปรียบในเรื่องดุลการค้าค่ะกับประเทศลาวลองดูสมัยนั้นเนี่ยลาวจัดกีฬาซีเกมไปสร้างโรงยิมให้กับเขาเนี่ยแต่ไปพูดไม่เข้าหูประเทศลาวคนลาวรัฐบาลลาวเครียดเป็นปีเดียวที่ไทยไปแข่งกับชาติไหนที่ลาวเป็นเจ้าภาพลาวเชียร์ตรงกันข้ามกับทีมไทยหมดคือทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้านหมดไม่เคยปรากฏการณ์แบบนี้นะแต่ว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันทำกันมาแต่ว่าเล่าไอ้ย้อนให้ฟังว่าไอ้ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยเรื่องกรณีปราสาทพระวิหารมันนำไปสู่นะครับศาลโลกซึ่ง
นะครับทั้งฝ่ายความมั่นคงเองกระทรวงการต่างประเทศเองไม่มีใครกล้ารันกล้าการันตีทุกคนว่าคำวินิจฉัยนั้นจะไม่ทำให้ประเทศไทยเราเสียดินแดนเพิ่มนะครับมีการประชุมรัฐสภามาตรา179มีการประชุมงบประมาณแม้กระทั่งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็มาคุยกับผมเหมือนกันว่าให้ประชาชนพูดให้ประชาชนเตรียมหัวใจไว้หน่อยว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์สิ่งที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปิดประตูไว้และพวกนี้ก็นำไปปฏิบัติเนี่ยเล่นการเมืองแบบลิ้นสองแฉกันรับหลังก็แอบไปเจรจาผลประโยชน์ในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับทั้งสุเทพไปอะไรไปเนี่ยจนกระทั่งสมเด็จฮุนเซนท่านก็รับไม่ได้ว่าการเล่นการเมืองแบบสองหน้าแบบนี้ท่านเป็นคนนักเลงนักเลงก็ตรงไปตรงมาซึ่งความจริงแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะปฏิบัติอย่างมิตรประเทศตรงไปตรงมาแบบนั้นแต่ว่าผลที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเติมคำว่าอาจารย์มันจะเสียดินแดนจริงๆเพราะว่าเราดูคำวินิจฉัยชั่วคราวเนี่ยซึ่งเรารู้เลยว่าไอ้การคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยมันบอกอนาคตเลยค่ะเพราะฉะนั้นพออ่านการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็รู้ตัวเต็มอกว่าตัวเองขอรับผิดชอบเท่านี้เราก็บอกคุณรับผิดชอบชั่วคราวได้ไงความจริงไอ้ที่คุณทำมันชั่วถาวรเลยนะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยครับรัฐบาลนี้ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งเอาไว้รัฐบาลนี้ก็ไม่กล้าไปแตะเปลี่ยนนะค่ะพอเปลี่ยนแล้วพอไปแพ้มันโยนใส่ทันทีเพราะว่าดูคำคุ้มการคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกรู้อนาคตทันทีนะครับคนที่อ่านข้อกฎหมายเข้าใจเนี่ยจะรู้ว่าเราเสียเปรียบไม่มีทางจะได้เปรียบแล้วท้ายที่สุดมันจะไปเสียดินแดนผมบอกว่าการเปิดประตูการทำอย่างนี้ของศาลรัฐธรรมนูญมันจะนำไปสู่การเสียดินแดนเหมือนกับที่ไปเปิดประตูแห่งความตายตอนยุบสามพรรคการเมืองครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันบางทีความฉลาดน้อยนะคะก็อาจจะทำให้ประเทศเสียประโยชน์ได้ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยในประเด็นของท่านประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์คงต้องถามกันก่อนแล้วค่ะว่าใกล้ที่จะถึงการตัดสินออกมาเรื่อยๆแล้วมีการวางแผนร่วมกับพรรคเพื่อไทยไว้หรือยังคะว่าจะกำหนดทิศทางหรือว่าจะทำกันยังไงต่อไปคือเนื่องจากว่าเหตุยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าในภาระหน้าที่ของการจัดเวทีนะครับทั้งประเทศนั่นก็คือการไปบอกกล่าวความจริงให้กับประชาชนเขาได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยสถานการณ์นะครับของพี่น้องประชาชนอยู่ในสภาพการเตรียมพร้อม 100% เพราะเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าเขาจะมีความหมายอะไรเล่าถ้าเลือกตั้งกันไปกี่ครั้งก็ต้องถูกกลไกของอมาตยามาปล้นเอาสิทธิของเขาไปทุกครั้งเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าสิทธิของความเป็นมนุษย์นั้นมันยิ่งใหญ่มากกว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับมันเป็นความเป็นเกียรติยศของการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์การใช้สิทธิเสรีภาพที่เขาสู้กันมานะครับกันมาเป็นชาติในแต่ละบางในบางประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่อมาตยานะครับได้ทำกับระบอบประชาธิปไตยอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นผมว่ามันถึงจุดนะครับของความพอดีกันว่าเขาก็หมดความอดทนเหมือนกันค่ะพรรคประชาธิปัตย์พยายามจะมาบิ้วอารมณ์คนว่าผมจะพาคนไปตายอีกหรือเปล่าผมเคยอธิบายกันในสภาว่าประชาชนมากับผมจริงแต่คนฆ่าคือพรรคประชาธิปัตย์แปลว่าผมพาคนมาแต่คุณมาให้คุณฆ่าค่ะคุณมีความภาคภูมิใจได้เลยและอยากจะบอกไปยังพรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่ว่าลูกกระจอกลูกเล็กเด็กแดงคำว่าพาคนไปตายเนี่ยถ้าผมพาคนไปตายได้ผมจะชวนคุณอภิสิทธิ์ไปชวนคุณสุเทพไปนะครับว่าช่วยไปตายหน่อยเถอะนะครับคือถ้าผมมีปัญญาว่าจะสามารถพาคนไปตายผมว่าพี่น้องประชาชนอย่ามากับผมผมขอไปตามลำพังนะครับควงซ้ายอภิสิทธิ์ควงขวาสุเทพออกไปตายกันเถอะพวกนะครับคือในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครพาใครไปตายได้เหมือนสุเทพอภิปรายในสภาว่าคนเสื้อแดงถูกจ้างให้มาตายที่ผมชอบเอามาเล่าเสมอว่ามีการจ้างให้ไปฆ่าคนได้นะครับแต่จ้างคนให้ไปตายนี่ไม่มีและผมก็บอกว่าถ้าจ้างคนให้ไปตายได้นายจตุพรขอจ้างให้นายสุเทพไปตายเสียแล้วบอกมาว่าเอาเท่าไหร่รับจ้างเลยค่ะมีสมบัติเท่าไหร่ยกให้เลยนะครับไม่พอก็จะลงขันแต่ก็ไม่ได้รับปากว่าจะรับจ้างหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเช่นเดียวกันว่าเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะครับออกมาพูดล่วงหน้าว่าจะมี
จะมีแดงเทียมไปศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องชายชุดดำ6คนเนี่ยซึ่งผมก็สงสัยว่าเป็นคนที่รัฐบาลเวลานั้นจัดฉากเอาไว้ถ่ายภาพเอาไว้อธิบายความที่เขาเรียกว่าปฏิบัติการ IO ในการโฆษณาสร้างความเชื่อเอา6เขา6คนมาอธิบายชนะ 60,000 ได้นะครับแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับผมเรียนกับพี่น้องประชาชนในเวลาตอนเช้านะครับที่ต้องตื่นมาตอนเช้าเนี่ยนะเพราะต้องการจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าอย่าไปเด็ดขาดครับศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าบางคนคิดว่าก็ไม่ไปเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับผมเองก็เห็นว่าเมื่อคราวยุบพรรคพลังประชาชนชาติไทยมัชฌิมานะครับพอตัดพยานหมดนะครับและมาแถลงปิดคดีท้ายที่สุดต้องมาพิจารณาที่ศาลปกครองเพราะศาลปกครองเขาเรียกว่ามีเขาเรียกเหมือนมีสายสินอยู่ คือห้ามละเมิดเขตอำนาจศาลแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นเช่นนั้นศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลการเมืองเพราะฉะนั้นไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะทำอะไรเขาทำไปผมก็อยากจะดูว่าสุดท้ายนี่จะยังไงแต่ถ้าประชาชนเห็นว่ารัฐบาลเห็นว่าหรือว่าสมาชิกรัฐสภาเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือเราจะไปปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบนั้นได้ยังไงไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับใครก็ได้นะครับก็ต่อไปนี่ใครสั่งอะไรก็ได้เลยแล้วเราก็มีหน้าที่เกิดมาเป็นคนโง่ในประเทศนี้นะครับที่ต้องยอมจำนนทุกเรื่องทั้งที่คำสั่งเป็นคำสั่งที่ผิดก็เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบนะครับก็เห็นตำตานะครับผู้รักความเป็นธรรมกับทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องทำใจอย่างว่างเปล่าเขาอยากจะนำสืบไงก็ว่าไปนะครับเขาวินิจฉัยอย่างไรว่ากันไปหลังจากนั้นค่อยเป็นเรื่องของเรานะครับเรื่องมันยังมาไม่ถึงไม่ต้องตีตนไปก่อนค่ายแต่เราได้ตรีฐาทัพไปล้อมรอบหมดแล้วคือหมายความว่าที่ไปทั้งประเทศทุกที่ที่พรรคประชาธิปัตย์ไปเนี่ยนะครับความจริงเราก็ไปมากกว่าเหมือนพิษณุโลกเมื่อวานนี้ที่ผมพูดไปก็ต้องฉีดนะครับน้ำยาอยู่ในปากเรื่อยคนมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับตำรวจไปนั่งนับเป็นรายหัวเนี่ยมากกว่า4เท่าตัวนะครับแล้วคนเป็นคนพิษณุโลกด้วยเพราะนั้นคนมาเกือบทั้งภาคนะครับในพื้นที่เล็กกว่านี่เป็นพื้นที่สนามกว้างกว่าทั้งพี่น้องเสื้อแดงสสนิยมช่างพินิจนะครับพื้นที่ตรงนั้นเมื่อวานนี้เดินทางสะดวกหน่อยรัฐมนตรีสันติก็อำนวยการหาเครื่องบินที่จัดการเนี่ยนะครับเดินทางกันไปกันมาได้ทั้งนครสวรรค์เนี่ยนะครับคุณอดีตรัฐมนตรีบัญญินและผู้แทนราษฎรที่นั้นเที่ยงแดดเปรี้ยงๆเลยนี่นะครับเราเจอหน้าอิมพีเรียลนี่ฝนตกไปนู่นฝนตกที่นู่นแดดเปรี้ยงๆคนก็เต็มเยอะแยะมากมายพอตอนเย็นพิษณุโลกก็เต็มคือประชาชนเขามีความพร้อมทุกที่ที่เดินเราได้เดินทางอย่างครบถ้วนซึ่งถามว่านะครับนี่เป็นการเตรียมตัวชนิดที่ 100% แล้วแต่ว่าณขนาดนี้บางทีความนิ่งความสงบเหมือนเราดูหนังจีนน่ะถ้ามันไม่ใช่ระยะธนูเนี่ยยิงไปก็ไร้ประโยชน์นะครับยิงไปมันก็ไปปักต้นไม้ไปปักบนดินมันก็มีค่าเท่านั้นเสียธนูเปล่าๆเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะครับดูอย่างมีสตินะครับไม่รู้จะไปไหนก็มาอิมพีเรียลนะครับหรือไปปล่อยนกปล่อยปลาไปวัดไปว่าผมเหมือนกันนะมีเวลาก็จะเข้าวัดกันทำอย่างนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าชีวิตเรามันจะไปอย่างไรแต่ว่าไม่ใช่ไม่จะไม่คิดจะต่อสู้ที่ทำมาทั้งหมดแม้กระทั่งวันนี้ครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับต้องเชิญชวนท่านทั้งหลายศาลากลางสมุทรปราการนะครับคุณวรชัยเหมะคุณสงครามคุณอรุณลักษณ์เจ้าของห้างนี่นะครับที่ผมบอกว่าขอยึดไว้สัก2วันขอเป็นเจ้าของห้างสัก2วันนะครับก็จะไปปราศัยกันที่นะครับที่หน้าศาลากลางสมุทรปราการซึ่งก็เพื่อนผู้แทนทุกเขตนะครับและก็พี่น้องเสื้อแดงที่นั่นนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้ที่ศาลากลางปทุมธานีคือวันนี้นะครับล้อมรอบกรุงเทพไปหมดผมเชื่อว่าสมุทรปราการคือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับคือความจริงวันนี้ท่านนั่งฟังที่บ้านสบายๆะนะครับเสร็จแล้วตอนเย็นไปเจอกันที่สมุทรปราการคุณวรชัยเหมะเนี่ยนะครับไม่ผิดหวังเรื่องการเตรียมการจัดการะนะครับเป็นคนขยันให้อยู่นิ่งไม่ได้นี่บังคับให้อยู่นิ่งนี่ยากกว่าบังคับไปทำงานก็คนจะเต็มที่อยากให้ไปกันที่ศาลากลางนะครับเพราะว่าจะทำเวทีปราศัยกันที่นั่นแล้วก็จะได้สะท้อนว่าที่ไปเบิกความในวันนี้นั้นนะครับแต่ละคนมีความคิดยังไงทิศทางจะเป็นยังไงวันรุ่งขึ้นศาลากลางปทุมธานีพี่น้องเสื้อแดงปทุมธานีกับเพื่อนผู้แทนเนี่ยนะครับที่เกิดเรื่องเกิดราวกันมานิดมาหน่อยเนี่ยเวลานี้ก็เหมือนเดิมละนะครับมีความรักมีความผูกพันคือว่าถ้าทำอย่างนั้นต่อไปศัตรูมันร่าเริงเราก็ยิ่งทุกข์
มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแท็กทีมอย่างแข็งแรงทั้งผู้แทนและพี่น้องแสดงเพื่อแสดงกันที่นั่นนะครับก็จะผมเชื่อว่าก็วันที่6ก็จะเห็นปรากฏการณ์ชัดอีกแบบหนึ่งก็ไปรวมตัวกันที่นั่นและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางพี่น้องนปช.เองคือถ้าผลเป็นลบนะครับผลเป็นบวกก็ไม่เป็นไรนะครับโลกงดงามสดใสนะครับแต่ว่าถ้าผลเป็นลบเนี่ยนะครับก็จะได้มานั่งว่ากันแต่ด้วยความร่าเริงแจ่มใสเหมือนกันคือเราไม่รู้จะทุกข์ไปถึงขนาดไหนละคือมันทุกข์มันสุดทุกข์นี่ผมนี่เหมือนถ้าเขาไปขังอีกก็นะครับมันก็ไม่รู้จะบรรสุดยังไงนะครับประกาศอดอาหารประกาศอะไรกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าคือปล่อยจิตใจให้มันปล่อยวางว่างเปล่าแต่รู้ว่าสู้นะครับแล้วก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกันว่าถ้าคำสั่งนั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันไม่เคยมีอยู่ในกฎหมายและกฎหมายไม่ได้อำนาจไม่ได้ให้อำนาจเลยเนี่ยเราจำเป็นจะต้องยอมรับไหมถ้าเขาบอกให้เรากินยาพิษเนี่ยเราจะต้องมีหน้าที่ต้องกินยาพิษไหมทั้งที่เขาไม่มีสิทธิ์ให้เรากินยาพิษเลยแต่เราดันบอกว่าเขาสั่งให้เรากินยาพิษเราก็เลยโง่กินยาพิษและเราก็ตายมันไม่ใช่อย่างนั้นประสบการณ์มีมาแล้วนะคะก็หวังว่ารัฐบาลคงจะรักษาสิทธิ์ของประชาชนไว้ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดคงไม่ได้ก็คือกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเอาคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของประธานรัฐสภาท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ออกมาพูดที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันคล้ายวันเกิดโดยส่วนตัวเชื่อไหมคะว่าเป็นเสียงของท่านเพราะบุคลิกของท่านเป็นคนที่นิ่งแล้วก็ขรึมมากๆผมยังไม่ได้ฟังเสียงจริงแต่ว่าทางคุณพร้อมพงษ์นะครับเสด็จพี่ก็ฟังครบถ้วนผมอ่านจากตัวหนังสือค่ะนะครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าเป็นเสียงจริงนะค่ะเพราะว่าไปเถียงเรื่องเสียงไม่จริงก็คงจะไม่เข้าท่านะครับเพราะว่าคือผมเมื่อวานเนี่ยอยู่พิษณุโลกก็ฟังแว๊บๆๆๆค่ะแต่ฟังยังไงก็เป็นเสียงท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยนะค่ะประเด็นก็คือว่าคือทุกอย่างเวลามุมเวลาวิเคราะห์การเมืองเนี่ยเวลามุมวิเคราะห์คิดว่าเป็นวงกันเองเนี่ยซึ่งจะมีมุมหลากหลายกันมากเหมือนกับที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับคือไปประชุมอะไรเนี่ยตั้งแต่ไทยรักไทยมานะจนกระทั่งพลังประชาชนกระทั่งพรรคเพื่อไทยที่เหมือนอย่างหนึ่งก็คือว่าในที่ประชุมที่เป็นความลับนั้นไม่เคยมีความลับใดเลยค่ะสื่อมวลชนไปลงข่าวรายละเอียดมากกว่าโฆษกไปแถลงโฆษกเนี่ยนะครับเวลาเขาแถลงเขาจะเอาเป็นประเด็นแต่ปรากฏว่าสื่อมวลชนไปได้เหมือนอย่างกระถอดเทปคือหมายความว่าโฆษกไปแถลงให้ดีเกือบตายยังไงก็สู้นะครับข่าวที่หลุดไปไม่ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นความลับยังไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นถ้าพูดอะไรนะครับให้เป็นข่าวต้องให้พูดวงลับในพรรคนะครับนี่คือข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับรู้กันหมดเป็นที่กระซ้ากันว่าถ้าพูดแล้วไม่เป็นความลับแต่ก็ไม่เป็นไรกรณีของประธานสมศักดิ์นี่นะครับก็ต้องคงมีบทเรียนเช่นเดียวกันว่าในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยโทรศัพท์นี่ก็ได้ค่ะนะครับสมัยก่อนยังเดี๋ยวนี้มีทั้งกล้องที่เป็นปากกานะครับแบบเป็นกระดุมก็มีนะฮะเป็นกระดุมก็ถ่ายไปก็คุยไปก็บันทึกได้คือในโลกเทคโนโลยีขนาดนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังแต่ผมเองก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะต้องเสียหายอะไรไม่ได้มีอะไรในการวิเคราะห์ทางการเมืองก็เป็นปกติคือการพูดคุยกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันในทุกมุมมองเนี่ยก็เป็นเรื่องของปกติค่ะนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับก็เขาก็มีสิทธิ์ก็คุยคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้คุณสุเทพก็ยังบอกว่ามีผู้หญิงผู้สูงศักดิ์สองคนนะที่มาคุยกับคนต่ำศักดิ์อย่างคุณสุเทพนะมีสูงถ้ามีผู้หญิงสูงศักดิ์ก็ต้องมีคนต่ำศักดิ์ค่ะนะครับสตรีสูงศักดิ์กับคนต่ำศักดิ์ลดตัวลงมาคุยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็คุณสุเทพก็ไม่เคยบอกว่าเป็นใครนะครับที่บอกว่ามาชวนให้มาร่วมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ากรณีนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงเหมือนกันแต่ผมดูเนื้อหาแล้วเนี่ยนะครับที่ถอดมาเป็นตัวหนังสือเนี่ย คือเวลาเป็นภาษาพูดมันเราไปขึ้นศาลเราจะรู้เวลาเขาต่อเทปเนี่ยเวลาปราศัยเนี่ยมันมีทั้งอารมณ์มีทั้งความรู้สึกจังหวะเสียงหนักเบาครับแต่ว่าพอถอดเทปออกมามันไม่ได้มีเนื้อหาที่จะเข้าไปในบรรยากาศมินเมย์อะไรเลยเหมือนเช่นผมถูกฟ้องพอมาถอดเทปมาเนี่ยพอเป็นภาษาที่มันถอดเทปมาแล้วมันไม่มีอะไรแต่ว่าบางทีเวลาเขาไปฟ้องเราก็ไปตัดต่อนะครับเช่นเอาพารากราฟสำคัญเนี่ยการเชื่อมโยงดึงออกมานะครับพอขยับไปชิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้อยคำเปลี่ยนเลยกลายเป็นมินเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งเหล่านี้เราก็เจอกันมาเป็นปกติแต่กรณีคุณสมศักดิ์เองเนี่ยนะครับก็ทราบว่าเป็นการพูดกับวงในเป็นวันเกิดวงเล็กๆ50กว่าคนคะนะครับความจริงก็เยอะค่ะคือคุย1คนก็ไม่น่าไว้วางใจและบันทึกกันหรือเปล่านะครับ
ก็เชื่อว่าโดยรวมของเนื้อหาก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายเพียงแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงความคิดเห็นซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของคนในพรรคหรือว่ารัฐบาลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องเลือกเอาเสียงส่วนใหญ่ซึ่งนั่นก็คือหลักการของประชาธิปไตยคือเป็นเรื่องปกติค่ะคือการปรึกษาหารือในสังคมไทยเนี่ยในสังคมประชาธิปไตยถึงอย่างไรก็ต้องมาตัดสินกันที่รัฐบาลแต่การฟังความเห็นของแต่ละส่วนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะค่ะคือผมไม่ได้เห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นตกใจนะครับมีคลิปเสียงแบบนี้แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงคือคุณสมศักดิ์สุรนนท์เป็นประธานรัฐสภาก็จริงแต่เขาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าเขาต้องมีการวางหน้าที่ที่เป็นกลางค่ะเพราะตัวคุณสมศักดิ์ไม่เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยนะครับก็พ้นจากการเป็นส.ส.นะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมศักดิ์ยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นสังกัดพรรคเพื่อไทยค่ะแต่เมื่อเวลาเขาทำหน้าที่เป็นประธานสภาเนี่ยเขาก็ต้องวางหน้าที่เป็นกลางนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะไปต้องไประดมความคิดความเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรนะครับที่มากพอค่ะเพียงแต่ว่าการเล่าอาจจะตื่นเต้นบ้างแต่มันก็ไม่มีอะไรค่ะอาจจะเสียงดังหน่อยการไม่ฟังใครต่างหากเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกลียดที่นี้มันมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นที่บอกว่าโอ้ต้องลาออกจากตำแหน่งประธานรัฐสภาเลยหรือเปล่าคือไม่ต้องลาออกแล้วครับค่ะเพราะความจริงเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้เมื่อเลือกแล้วเลือกเลยนะค่ะเหมือนกับกรณีที่ตอนเราโหวตเลือกคุณชัยชิดชอบนะครับเมื่อปรากฏว่าทางคุณลุงชัยชิดชอบย้ายพรรคไปอยู่ภูมิใจไทยก็ไม่มีใครไปทวงสิทธิ์ว่าที่ผมเคยเลือกขนาดนั้นอยู่ในพรรคพลังประชาชนก็ไม่ได้ก็ปล่อยให้ทำหน้าที่กันจนครบถ้วนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีใครคิดจะไปปลดอะไรคุณสมศักดิ์คุณกรหรอกนะครับก็ระวังไงพรรคประชาธิปัตย์ไปกระชากลากแขนก็พอนะครับหาประมาณว่าเวลานั่งก็พยายามยึดเก้าอี้แน่นๆเอาไว้นะครับคือปัญหาขนาดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นว่าใครจะไปไล่แกจากประธานนะครับแต่ว่ามีคนจะไปกระชากลงจากเก้าอี้ประธานแล้วก็ไปลากเก้าอี้แกออกเท่านั้นเองมันความคิดความอ่านที่ผมดูเนี่ยนะครับในเรื่องดูตัวหนังสือบทถอดทุกถ้อยคำเนี่ยมันไม่มีอะไรคือการพูดคุยในสังคมไทยนี่เป็นปกตินะครับเราคุยกันได้เนี่ยครับเราแลกเปลี่ยนกันได้แล้วท้ายที่สุดเราก็ต้องมาเลือกว่าหนทางที่ดีที่สุดคืออะไรซึ่งก็ยึดเสียงส่วนใหญ่ก็ยึดเสียงส่วนใหญ่เพราะความคิดหลากหลายมากนะครับเหมือนผู้แทนราษฎรของอุดรธานีไปพบนายกทักษิณท่านก็พูดในบริบทนะครับชัดเจนนะครับที่มันไม่ได้มีอะไรคือบางครั้งเวลาเรามาคุยเนี่ยนะครับมีการแลกเปลี่ยนมีการสนทนาในแต่ละบริบทในแต่ละบุคคลอาจจะมีความต่างมีความเหมือนแต่ต้องฟังความนะครับคือมนุษย์ต้องมีหูมันไม่ใช่โดเรมอนแต่โดเรมอนไม่มีหูเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะเล่นประเด็นนี้ไปอีกนานไหมคะคือความที่เขาไม่มีอะไรค่ะนะครับเหมือนกับเรื่องโฟร์ซีซันคือมันไม่มีอะไรมันจะต้องเอาให้มีอะไรให้ได้ค่ะเหมือนเรื่องกับนาซาคือทำจนประเทศเสียหายหมดนะครับจนกระทั่งว่าไอ้สิ่งที่ประเทศเราจะได้ประโยชน์เรากำลังเจอกับภัยธรรมชาตินะครับไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหรือไม่อย่างไรนี่นะครับซึ่งไม่มีใครกล้ารับผิดชอบกล้าการันตีกับความวิปริตความแปรปรวนของธรรมชาติได้แต่เราเล่นการเมืองจนกระทั่งเราเสียประโยชน์คือถ้าไอ้เรื่องความมั่นคงเนี่ยเรื่องการจารกรรมข้อมูลเนี่ยไอ้มหาอำนาจตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแล้วเขารู้กันหมดทั้งโลกนี่ว่ากันแฟร์ๆเนี่ยนะครับคือมันสามารถเทคโนโลยีมันเอ็กซเรย์อะไรกันได้หมดแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องกับไปสำรวจก้อนเมฆนะครับถึงขนาดผู้ตรวจการอย่างนายศรีราชาบ้าถึงขนาดว่าจะเป็นการขายชาติคือเราไปเอาคำวินิจฉัยของคนที่ไม่มีหลักเหมือนบอกกสิทธิ์ไม่ขัดจริยธรรมยึดสนามบินในขณะนั้นกสิทธิ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาของวิชามหาคุณกรรมการปปช.รับเงินเดือน 40,000 บาทนะครับยึดทำเนียบนะครับยึดสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็บอกไม่ขัดจริยธรรมยกคำร้องกรณีณัฐวุฒิก็เช่นเดียวกันบอกขัดจริยธรรมศาลแพ่งเนี่ยออกอย่างทำเนียบนะครับก็ปรากฏว่าไอ้การเทียบแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาฟังคนพันอย่างนี้อยู่คือถ้าเราฟังคนพันอย่างนี้คนที่ไม่มีหลักอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเรายังฝากอนาคตกับคนที่อคติแบบนี้เนี่ยผมว่าเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยแล้วบ้านเมืองจะเดินอย่างไรคือพวกนี้มีหน้าที่นะครับแสดงเป็นความปฏิปักษ์ขัดขวางนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็อำนวยความสะดวกนะครับในผมก็เชื่อว่าในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับในวันข้างหน้านะครับถ้ากรณีอภิสิทธิ์สุเทพ
ถูกดำเนินคดีข้อหาใช้บงการค่ะถ้าให้ผู้ตรวจการอย่างศรีราชาเนี่ยนะครับก็จะวิเคราะห์วิจารณ์อีกอย่างนึงค่ะเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเมื่อเขาไม่มีหลักเรื่องกระสินนะครับพูดเรื่องนาซาที่ผมบอกว่าจนกลายผู้ตรวจการแผ่นน้ำแผ่นคว้าไปแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้ตรวจการแผ่นดินคือมีแผ่นอะไรคุณตรวจหมดแบบนี้ไม่ไหวนะครับต่อไปอาจจะไปสำรวจต่างดาวก็ได้คือมันเกินนะครับแล้วก็พอคุณตั้งหลักคุณก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมแต่ว่าทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าวันนี้บ้านเมืองก็เป๋ไปเยอะถึงขั้นประชาธิปัตย์เองต้องมีการออกแบบประเทศไทยใหม่ด้วยการทำพิมพ์เขียวแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นพิมพ์เขียวที่ไปบีบคอใช่ไหมจับชีพจรนะครับพิมพ์เขียวประเทศไทยต่อไปนี้ คุณหมอฟังเอาไว้นี่คือการจับชีพจรหรือว่าการลากเก้าอี้หรือไม่พอใจนะครับก็เฟี้ยงนะครับข้อบังคับใส่เฟี้ยงแฟ้มใส่ประธานสภาหรือดึงตัวประธานสภาค่ะคือพรรคประชาธิปัตย์คุณมีโอกาสบริหารประเทศรู้กี่รอบแล้วคือวันที่เป็นฝ่ายค้านนี่รู้ทุกเรื่องแต่พอเป็นรัฐบาลนี่โง่ทุกเรื่องคือเวลาไม่เป็นเนี่ยรู้หมดค่ะนะครับแต่ว่าเวลาเป็นนี่ไม่รู้อะไรเลยแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะคือมาฉลาดเราเป็นพรรคฝ่ายค้านเพราะเป็นรัฐบาลโง่ทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ฉลาดแบบนี้ก็ดีกว่าโง่คือโง่ขนาดเป็นรัฐบาลเนี่ยมันประเทศชาติเสียหายแต่โง่เวลาเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างน้อยคนไทยก็สมเพชมีบางคนบอกว่าออกแบบคนในพรรคตัวเองให้ดีก่อนนะคะมีการเขียนแซวด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ออกมาสุดท้ายคงต้องให้คุณจตุพรฝากแล้วก็พูดคุยอะไรกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่ในใจบางคนก็บอกว่าแหมอยากจะไปฟังด้วยตัวเองเหลือเกินที่ศาลรัฐธรรมนูญหน่อยค่ะผมต้องเรียนกับพี่น้องเสื้อแดงนะครับด้วยความเคารพอย่างยิ่งผมรู้หัวใจพี่น้องนะครับหัวใจพี่น้องไม่แตกต่างจากหัวใจผมเรารู้จักกันมานานนะครับและก็เรามีวินาทีนะครับแห่งความตายและที่เราไม่ทรยศต่อกันนั้นผมเรียนยืนยันว่าพวกกับผมคิดทุกสถานการณ์ไม่ได้ประมาททุกสถานการณ์และก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็ได้ประเมินในแง่ร้ายเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการให้ใครใช้เหตุคือคนเสื้อแดงเนี่ยครับเป็นคนที่มีจำนวนมากในประเทศนี้มิฉะนั้นเราไม่กรีดาทับไปรอบทั่วทั้งประเทศแทบทุกจุดร่วมกับพรรคเพื่อไทยนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะไต่สวนใครจะไปอย่างไรปล่อยเขาแสดงอย่างเต็มที่แต่ถ้าทันทีถ้าเราไปเนี่ยนะครับเหตุที่เราไปคนเหล่านั้นพร้อมจะยั่วยุพร้อมจะให้เกิดเหตุและก็จะบิดเรื่องนี้เข้าไปนะครับในสาระของคดีนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับเราก็จะกลายเป็นคนผิดเพราะฉะนั้นงานนี้มีคนผิดรออยู่แล้วนะครับเราอย่าไปแย่งความเป็นคนผิดของเราเพราะฉะนั้นหลายคนคิดว่าถ้าศาลนุนวินิจฉัยเป็นลบนะครับแล้วเราจะว่ายังไงขอให้ลบซะก่อนแล้วจะบอกว่าเราจะว่ายังไงขอเรียนนะครับว่าพวกผมประเมินสถานการณ์ทุกระยะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรไปไหนก็มาอ้างอิมพีเรียลหรือนอนฟังนะครับโทรทัศน์อยู่ที่บ้านถ้ามีอะไรฉุกเฉินนึงวันนี้ผมว่ายังไม่น่าจะมีอะไรนี่นะก็ดูจากรายการโทรทัศน์ของเอเชียอัปเดตนะครับถ้าจำเป็นจริงๆก็จะมาขอเข้ามาพูดในรายการกับเขาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่าไปเลยครับค่ะผมก็รู้ถึงขนาดว่าแม้ว่าไม่มีเสื้อแดงไปจะมีคนพยายามจะใส่เสื้อแดงไปนะครับมีคนผมก็คือเสื้อแดงก็หาได้กันทั้งประเทศหาได้กันทั้งโลกนะครับแต่ว่าขอเรียนกับพี่น้องนะครับต้องขอกราบจริงๆว่าอย่าไปนะครับและให้รู้ว่าพวกผมมีแผน1แผน2แผน3นะครับที่จะรับสถานการณ์ในทุกๆด้านนะครับได้มีการปรึกษาหารือนะครับกันทั้งหมดในทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าผลออกมาจะร้ายนะครับก็จะมีการรับมือออกมาดีนี่ก็ไม่มีปัญหาถือว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาได้จัดรายการตอนเช้าอีกวันค่ะก็ต้องนะครับแต่ว่าแต่ต้องเรียนก่อนนะว่าไม่เช้ากันทุกวันนะหลังจากวันที่6ไปก็เป็นการคืนตามปกตินะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจตุพรมากค่ะครับสวัสดีครับวันนี้หมดเวลาของรายการชูธงแล้วนะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์และดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ